วงพ่ออโนทัยศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐ์รถบัสสวยหรูด่านประตูสู่ภาคใต้หลากหลายอุตสาหกรรมเมืองคนงามน้ำใจสระน้ำใหญ่บึงกระจับเทศบาลตำบลกระจับจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2506และได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลในปีพุทธศักราช2542เทศบาลตำบลกระจับมีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของอำเภอบ้านโป่งมีระยะห่างจากอำเภอบ้านโป่งประมาณ5กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพประมาณ65กิโลเมตรอาณาเขตปกครองจำนวน 9.1 ตารางกิโลเมตร 5,687 ไร่ 50 ตารางวาปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่49หมู่ที่9ตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบ2ตำบลประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองอ้อและพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนกระเบื้องมีจำนวนประชากรประมาณ 7,800 คนจำนวนครัวเรือน 3,671 ครัวเรือนสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ขึ้นชื่อคืออุตสาหกรรมอู่ต่อรถบัสมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพและยึดเหนี่ยวจิตใจคือหลวงพ่ออโนทัยแห่งวัดจันทารามนอกเหนือจากนี้ยังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายและเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติคือบึงกระจับนับเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตำบลกระจับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลกระจับเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลบริการดีมีมาตรฐานสานสร้างสังคมเป็นธรรมนำสู่เมืองน่าอยู่ภายใต้การนำของคณะผู้บริหารนำโดยนางสาวเฟื่องละดาบุญทอุทัยนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายสุรัตน์สวัสดีนางสาวจันจิราโชคพรหมอนันต์รองนายกเทศมนตรีและนางสาวขวัญใจศรีสัญญาเลขานุการนายกเทศมนตรีฝ่ายสภาเทศบาลมีนายมนัสใจเจนเป็นประธานสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน10คนมีนางสาวอาริยาพิทักษ์ภากรเป็นเลขานุการสภาเทศบาลฝ่ายข้าราชการนำโดยนายสมศักดิ์ตันเจริญเป็นปลัดเทศบาลมีส่วนราชการ7กองงานได้แก่กองช่างกองคลังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองวิชาการและแผนงานสำนักปลัดเทศบาลกองการศึกษาและกองการประปาเทศบาลตำบลกระจับได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเพื่อสร้างความผาสุกให้พี่น้องประชาชนภายใต้นโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยจังหวัดและอำเภอไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในหลายด้านด้วยกันดังนี้ 1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อสร้างปรับปรุงถนนท่อระบายน้ำขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขยายเขตประปาครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ 2. นโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระจับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีโดยพนักท่านอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่มอบนโยบายการพัฒนาพื้นที่และสร้างโอกาสช่องทางเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกระจับอาทิเช่นการฝึกอาชีพทำไข่เค็มทำหน้ากากอนามัยจัดทำมลายผ้าขาวม้าเป็นต้นสามนโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยส่งชุมชนหนองตะแคงก้าวหน้าเข้าร่วมการประกวดชุมชนไร้ขยะได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ระดับภาคประจำปี2563ประเภทกลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็กและรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนยอดเยี่ยม
ในโครงการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนระดับอำเภอบ้านโป่งและมีการรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019และการบริการสาธารณสุขเป็นต้น 4. นโยบายด้านการพัฒนาชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าทางสังคมอาทิเช่นส่งเสริมการรวมกลุ่มชมรมผู้สูงอายุการออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงผู้ได้โอกาสในชุมชนส่งเสริมพัฒนากิจกรรมกลุ่มสตรีของเทศบาลศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนเป็นต้นนโยบายด้านสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพัฒนาการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนได้มาตรฐานส่งเสริมให้เด็กเล็กมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจพร้อมทั้งขยายโอกาสในการศึกษาเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่แห่งที่2ณบริเวณสวนสาธารณะบึงกระจับส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจัดโครงการวันสำคัญของชาติวันเด็กแห่งชาติแห่เทียนจำนำพรรษารดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยเป็นต้น 6. นโยบายในด้านการเมืองการบริหารสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของการจัดทำประชาคมมีการจัดประชุมสภาเทศบาลจัดโครงการดับเพลิงและอพยพหนีไฟในสถานที่ราชการจัดโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลเป็นต้นเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปด้วยศักยภาพและความพร้อมของท้องถิ่นคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลกระจับพร้อมและมุ่งมั่นทำหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสืบไปเราทำการอาณาไม่พร้อมไปทุกราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นขวัญตาชนไทยเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำทานินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือ